แน่นอนว่าอปทเนี้ยตั้งมาตั้งแต่ปี46 46 46มาถึงตอนนี้ก็รวมๆจะ20ปีแล้วครับเราต้องศึกษาเราต้องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเราต้องดูแล้วแหละเพราะว่าเราต้องมีการสะสมมาตลอดว่าเอ๊ะแต่ละปีแต่ละปีนักท่องเที่ยวนั้นเป็นยังไงบ้างกลุ่มไหนมามากพฤติกรรมการท่องเที่ยวน่าจะมองออกวิเคราะห์ได้แล้วว่าตอนนี้พฤติกรรมการท่องเที่ยวแน่นอนว่านักท่องเที่ยวเมื่อปีผ่านไปเนี่ยสิ่งต่างๆเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเหมือนกันณขณะนี้เนี่ยอปทมองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเราแบ่งเป็นกี่แบบบ้างฮะโดยคร่าวๆหลักใหญ่ๆพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับหลังจากโควิดเนาะเราเจอที่คาดว่าจะเนี่ยเจอปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะครับเชื่อว่าในอนาคตผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่ไปในลักษณะของส่วนตัวเช่นครอบครัวหรือกรุ๊ปเล็กๆนะครับหรือแบ็คแพ็ควอลลุ่มปริมาณเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคตนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวพอเราอยู่ในภาพของการดูแลรักษาเรื่องความปลอดภัยเรื่องทางการติดเชื้อเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินมันจะเกิดความเคยชินแล้วเราก็จะมองว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่ามันมีเรื่องการดูแลเรื่องสุขภาพของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีเพียงพอหรือไม่งั้นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นคืออปทมองว่าณขณะนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่โควิด19มักจะมาเป็นกลุ่มใหญ่ถูกไหมฮะที่บอกเมื่อสักครู่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังโควิด19ผ่านไปฟ้าใสและมีการเปิดในการท่องเที่ยวกันระหว่างประเทศแล้วมองว่าจากนี้ไปเนี่ยหลังโควิด19แรกๆเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยเอาเฉพาะคนรู้จักคนสนิทในครอบครัวมากันก่อนแค่นั้นแต่เป็นกลุ่มใหญ่ที่จะถือธงแล้วเดินนำเดินตามกันเนี่ยน่าจะยังเชื่อว่ายังต้องใช้เวลานะครับยังต้องใช้เวลาครับ